ประกอบการถนนเข้าสารนะยืนน่นหนังสือถึงทางสบคอแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เราทราบกันดีนะคะว่ามันก็มีการประกาศเบื้องต้นจากทางภาครัฐบอกว่าในช่วงเทศก,กาลสงการานที่จะถึงนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนบุคคลสามารถเล่นน้ําได้และถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่อนุญาตให้เล่นน้าทีนี้ <c oughs> นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารก็บอกว่าถนนเข้าสารเนี่ยจัดเป็นพื้นที่สาธารณะ ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าแต่ละร้านจะมีการเตรียมแผนการเอาไว้สําหรับเทศกาลสงกรานแต่พอมีคําสั่งของภาครัฐออกมาแบบนี้เนี่ยก็จําเป็นค่ะต้องชะลอออกไปก่อนแต่เพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการตอนนี้ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเข้าสารนี่นะคะเตรียมที่จะทําหนังสือเสนอไปที่สบคแล้วจะไปขอให้พื้นที่ถนนเข้าสารสามารถเล่นน้ำได้เป็นกรณีพิเศษคือทางมุมมองของนายกสมาคมถนนเข้าสารเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เพื่อการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเดี๋ยวจะเอาเอกสารหลักฐานการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดของร้านต่างๆบนถนนเข้าศารเนี่ยนะคะแนบไปประกอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางสบคว่าสามารถจัดงานภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยได้และถ้าหากว่าได้รับอนุญาต ก็จะไม่มีการจัดอีเวนต์ใดๆไม่มีเวทีไม่มีการประกวดใดๆเหมือนที่หลายคนกังวลเพียงแต่ว่าอยากจะเปิดพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเล่นน้ำสงการานคู่ไปกับกิจกรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันในวันปีใหม่ไทยนะฮะอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังจากที่ต้องงดการจัดงานมานานถึงสปีแล้ว นอกจากนี้นะคะท่านยังฝากถึงภาครัฐด้วยว่าในเมื่อภาครัฐเนี่ยเตรียมที่จะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทําไมล่ะทําไมภาครัฐถึงไม่ค่อยๆปล่อยให้คนเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคในทุกๆกิจกรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาก็ยึดถือแนวคิดเป็นชีวิตวิถีใหม่เลยเริ่มตั้งแต่สงการปีนี้เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเป็นภูกเก็ตหรือพัทยาเปิดเฉพาะจุดได้ไหม ให้คนสามารถเล่นน้ำสงกรานในรูปแบบ New n o r m a l ได้นะคะก็เป็นการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการประกาศให้โควิดเป็นโรคจำถินนั่นเองนะคะส่วนกทมว่ายังไงนะคะทางกรุงเทพมหานครวันนี้ทางปลัดกร,รุงเทพมหานครบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการวางแผนการจัดงานเอาไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่ากทมอเองก็ต้องรอขอความชัดเจนอย่างเป็นทางการ ของทางสวบ,บคชุดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็จะต้องมีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์นี้แหละน่าจะมีออกมานะคะหลังจากนั้นก็จะมีคําตอบชัดเจนพอได้คําตอบออกมาแล้วจากหน่วยงานกลางกทมก็เตรียมที่จะประชุมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเพื่อรับทราบแนวทางการจัดงานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ28มีนาคมแล้วเดี๋ยวจะเรียกผู้มีการเขตทั้ง50เขตให้มารับทราบ ทำความเข้าใจการจัดงานในวันอังคารที่29มีนาคมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะคขอให้รอคำตอบจากส่วนกลางก่อนเพื่อที่จะให้แนวทางปฏิบัติเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะดีที่สุดนะคะ<ม>ก็เห็นทางท่านอัศวินขวัญเมืองตอนนี้เป็นผู้ว่าอยู่นะนวันนี้ยังเป็นผู้ว่าอยู่ยยะะใช่ใช่บอกสั้นๆค่ะว่า ขอให้รอประกาศจากทางสาธสารณสุขก่อนถึงจะสามารถตอบในเรื่องนี้ได้สงสัยประกาศออกมาท่านคงไม่อยู่ให้ตอบแล้วล่ะ<อ>ท่านต้องไปเตรียมตัวเป็นว่าที่ผู้ว่าครั้งหน้ารหรือเปล่าไม่รูเ้เห็นว่าจะลาออกวันพรุ่งนี้นะใช่ใช่ก็นี่ไงก็ถึงเป็นหน้าที่ของทางปรัดกรุงเทพมหานครนะคะต้องออกมาให้ข้อมูลต่างๆแทนนะคะ